สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota Corolla Altis นะครับสำหรับตัวนี้มาทำกุญแจ Smart Key เพิ่มนะฮะของเดิมมีแล้ว1ดอกนะครับทำเพิ่มอีก1ดอกทดสอบระบบฮะกดล็อกฮะเห็นไหมฮะไฟกระพริบถึงครั้งได้ยินเสียงนะครับกดล็อกแล้วนะฮะต่อไปครับกดคลายล็อกเสียง2ครั้งไฟกระพริบ2ครั้งนะครับกดคลายล็อกกดปุ่มเปิดท้ายกดค้างไว้นะฮะหรือกดโฮไว้นะฮะโอเคฝาท้ายเปิดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบว่าระบบสามารถสตาร์ทเครื่องได้ไหมนะครับสมาร์ทคีย์วางกุญแจไว้ในรถนะครับสามารถที่จะแตะกดปุ่มสตาร์ทได้นะครับโอเครถติดนะครับใช้งานได้สำหรับพี่น้องท่านใดใช้ Toyota Corolla Altis ปีประมาณ2014อยู่นะฮะสนใจที่จะทำกุญแจเพิ่มนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ